สวัสดีครับชาวราศีเมษยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะดูดวงบายบูพยามจะดูดวงกับพืชเกิดในลัคนาราศีเมษหรือชาวราศีเมษสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคำพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนแรกสำหรับเดือนมกราคม2567นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันว่าจะมีแนวโน้มดวงชะตาเป็นเช่นไรก็รับแต่พลังงานด้านบวกนะครับก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามแรงใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำมากกว่านี้ก็สามารถแอด LINE ID มาได้ที่ user bupaya59 เขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของชาวราศีเมษลัคนาเมษนะครับสักการะฟ้าใหม่จะเกิดอะไรขึ้นกับตัวคุณกับความสัมพันธ์และความรักไพ่ใบแรกเนี่ยปรากฏขึ้นมาเป็นไพ่1ถ้วยไพ่1ถ้วยเนี่ยเป็นไพ่ที่ค่อนข้างดีมากๆเลยเป็นไพ่ของการเปิดรับการยอมรับสิ่งต่างๆข่าวดีนะครับหรือในเรื่องของความรู้สึกที่เรามีต่อในเรื่องของความชัดเจนในเรื่องของรูปแบบความรักที่มีต่อกันและกันได้มากขึ้นพูดง่ายๆคือคุณอาจจะฟังเสียงหัวใจของตัวเองมากขึ้นเราอาจจะมีความรู้สึกรักตัวเองมากขึ้นมีความรู้สึกที่พอเรารักตัวเองปุ๊บเราก็มีความรู้สึกที่เปิดรับทำให้เราสามารถที่จะทำให้พลังงานดีๆของความเป็น positive ของเราเนี่ยส่งผ่านไปที่เขาได้ดีขึ้นนะครับประสบความสำเร็จได้ดีขึ้นจึงทำให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณนั้นมีโอกาสค่อนข้างสูงมากที่เราจะได้ในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ไปในทางมุมบวกมากๆเลยอิทธิพลของดาวพฤหัสบดีเนี่ยโคจรเดินหน้านะครับในราศีเมษแล้วก็จึงทำให้ทุกอย่างนั้นเกิดความสำเร็จนะครับหรือในเรื่องของความรักที่เป็นดาวพฤหัสบดีกุมรักพระราศีกุมรักเนี่ยในราศีเมษเนี่ยได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคและได้เป็นตำแหน่งโกมุตเกณฑ์โกมุตเกณฑ์เนี่ยมีประโยชน์คุณอนันต์นะครับกับในเรื่องของความรู้สึกความรักนะครับหรือว่าในเรื่องของเสน่ห์เมตตาสูงมากและยิ่งเป็นตำแหน่งราชาโชครองรับเอาไว้ยังไงความรักก็สดใสยังไงความรักก็มีโอกาสที่จะเติบโตและพัฒนาขึ้นไปอีกไพ่นะครับยังบ่งบอกถึงสถานการณ์ว่า1ถ้วยปรากฏแล้วยังมี2ถ้วยมาอีก2ถ้วยเนี่ยเป็นลักษณะของความรักความสัมพันธ์ที่เขากับเรามีต่อกันและกันเขากับเราเนี่ยมีความเชื่อมั่นต่อกันที่ดีขึ้นเพราะว่าอะไรครับเพราะถ้าเราเนี่ยมองโลกในแง่ดีมากขึ้นเพราะเราเนี่ยมีความรู้สึกที่เปิดรับมากขึ้นความรักมันก็เดินต่อได้ดีขึ้นความรักที่มันเคยติดขัดในอดีตหรือมีปัญหาในอดีตหรือมีอะไรที่มันดูไม่โอเคในอดีตก็จะค่อยๆ คลี่คลายนะครับเปลี่ยนแปลงมีแนวโน้มทิศทางที่ดีขึ้นไพ่2ถ้วยมาแปลว่าเขากับเรายังมีโอกาสที่จะเป็นคนรักเป็นคู่ครองเป็นคอมมิตเมนต์ต่อกันที่ดีหรือสามารถที่จะมีโอกาสในเรื่องของความสุขที่มันเป็นความซักเซสฟูลในหลายๆคนนะครับสำหรับชาวเมษอาจจะมีการที่มีความรักที่ลงตัวได้ทำให้เรามีคอมมิตเมนต์ได้หรือเราอาจจะมีการมั่นหมายกันก็ได้รวมไปถึงในเรื่องของงานวิวาห์สมรสก็ยังได้เช่นกันเพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีที่สุดสำหรับชาวเมษแล้วนะครับที่ทำให้เกิดความรู้สึกที่ดีความรักที่ทำให้เราเติบโตพัฒนาดีขึ้นนะครับความรักเนี่ยมันจะค่อยๆมีโอกาสมีแนวโน้มทิศทางที่ประสบความสำเร็จได้มีไพ่6ถ้วยมาด้วย6ถ้วยเนี่ยเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ตัวคุณเองนั้นอาจจะรอคอยมานานตอนนี้เราอาจจะได้รับโอกาสสิ่งดีๆเหล่านั้นนะครับเพราะว่าไพ่2ถ้วยกับ6ถ้วยเนี่ยเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงความเป็น successful ความรักที่เขากับเราได้มาบรรจบครบรอบกันได้เจอกันได้สารสัมพันธ์ต่อกันหรือมีความรู้สึกที่มอบสิ่งดีๆให้กับกันและกันนั่นเอง6ถ้วยเนี่ยเป็นไพ่ที่ค่อนข้างดีมากๆเลยเพราะมันเป็นไพ่ของการได้รับนะครับเป็นไพ่ของการให้เป็นไพ่ของการที่เรามีความรู้สึกที่เหมือนกับย้อนวันวานย้อนอดีตหรืออะไรที่เคยมีในอดีตอ่ะมันจะกลับมาอีกครั้งนึงทำให้เรามีความรู้สึกกระชุ่มกระชวยใจมีความรู้สึกที่เหมือนกับว่ามีความสุขทางใจหรือมีการเปิดรับที่ดีมีความรู้สึกที่มันเป็นแบบ positive มากๆเลยดังนั้นบอกเลยว่าชาวเมษเนี่ยเป็นจุดพีคมากๆกับในเรื่องของความสัมพันธ์สุดๆเลยนะครับเท่าที่ดูเนี่ยบอกเลยว่าไพ่ดีๆเนี่ยมาเต็มเลยนะครับก็พยายามเปิดรับเปิดกว้างอย่างที่ไพ่บอกนะครับความสัมพันธ์จะค่อยๆเติบโตและพัฒนาดีขึ้นยังมีไพ่ที่บ่งบอกถึงความรักความสัมพันธ์ที่ทำให้เรามีการเติบโตและพัฒนาได้ดีกว่านี้อีกขึ้นไปนะครับมีไพ่ใบนี้อัศวินถือถ้วย
อัศวินถือถ้วยเนี่ยเป็นอัศวินธาตุน้ำกรกฎพิจิกมีนบางคนอาจจะคบอาจจะดิวอาจจะดูอยู่กับคนธาตุน้ำได้นะครับที่จะสานสัมพันธ์ต่อคุณอัศวินธาตุน้ำเนี่ยเป็นคนที่มีพลังงานมี power กับในเรื่องของการได้รับการยอมรับการสนับสนุนหรือพูดง่ายๆมีเสน่ห์เมตตาทำให้มีความรักนั้นเติบโตและพัฒนาเหมือนกับม้าที่เดินไปเรื่อยๆนะครับมันก็อาจจะไม่ได้หวือหวาแบบปุ๊บปั๊บรับโชคเลยแบบนั้นมันก็จะแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่มันก็จะพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องพัฒนาได้อย่างเห็นผลลัพธ์ในสิ่งที่คุณนั้นปรารถนาแล้วก็มีความมั่นคงได้มีไพ่สี่ไม้มาด้วยสี่ไม้หมายถึงการเฉลิมฉลองหมายถึงความรู้สึกที่มันเป็นความรักที่มันเป็นการปลุกปักนะครับสี่ไม้เนี่ยมันคืออะไรที่มันเป็นความมั่นคงแบบคูณสองอะนะครับคือหมายถึงว่าความรักมันดีอยู่แล้วมันก็จะพัฒนาได้ดีขึ้นไปอีกนะครับเป็นอีกระดับหนึ่งนั่นเองเห็นไหมครับดังนั้นเนี่ยความรักมันเหมือนกับอยู่ในภาวะของความรู้สึกที่มันเป็นแบบความสุขงอมนะครับกับในเรื่องของความรู้สึกที่เราสามารถที่จะรับสิ่งเหล่านั้นเข้ามาแบบเต็มๆเลยเนาะประมาณนี้แล้วก็จะทำให้ความรักของเรานั้นประสบความสำเร็จได้แต่บางคนอาจจะต้องค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนกันไปสักพักหนึ่งนะครับมีไพ่ The Hierophant ใครที่อาจจะยังมีความรู้สึกที่อาจจะยังไม่ได้ตอบรับตอบโจทย์ได้อย่างที่เรารู้สึกได้แบบเต็มที่ให้เราพยายามย้อนกลับไปศึกษาเข้าใจนะครับกับบริบทของความรักอีกครั้งหนึ่งคือความรักความสัมพันธ์น่ะมันต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับกับความสัมพันธ์มันไม่ได้แปลว่าเราเรียนรู้เขามากแล้วแล้วเราจะหยุดแล้วก็หยุดคือถ้าคุณหยุดเท่ากับการหยุดพัฒนาดังนั้นเราอย่าหยุดการพัฒนาให้เราศึกษาให้เราเข้าใจให้เราเรียนรู้กันและกันให้มากขึ้นแล้วมันจะมีโอกาสดีๆเข้ามาทำให้เราสามารถที่จะตอบโจทย์ในสิ่งที่เรานั้นเข้าใจหรือว่ามีมุมมองมีทัศนคติมีความรู้สึกกับความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันได้มากขึ้นนั่นเองนะครับยังมีไพ่9ถ้วยด้วย9ถ้วยเนี่ยแปลว่าถ้าเราพยายามหันกลับมารักตัวเองแล้วก็ใช้เวลากับการอดทนการรอคอยจากไพ่7เหรียญสักนิดหนึ่งแล้วเราจะได้รับผลลัพธ์ในสิ่งที่เราต้องการ8ถ้วยเนี่ยเป็นไพ่ที่เราอาจจะต้องหันกลับมารัก9ถ้วยนะครับเราอาจจะต้องหันกลับมารักตัวเองใส่ใจตัวเองดูแลตัวเองเพื่อที่เราจะได้แบบเป็นอะไรที่มันเป็นการเปิดรับไงเป็นการเปิดกว้างไงแล้วเราก็จะเป็นผู้ที่มีทรงคารวะทรงเสน่ห์นะครับหรือมีเสน่ห์เมตตาที่ดีขึ้นก็เลยทำให้ทุกอย่างอาจจะมีคนเข้าหาเราแค่เราอาจจะต้องให้เวลากับวันเวลาที่ใช่คนที่ใช่ทุกอย่างก็จะลงตัวแล้วก็แมทช์กันได้แบบนี้เป็นต้นเพราะช่วงนี้บอกเลยว่ามันเป็นช่วงพีคไทม์สุดๆกับการที่เราจะได้ในเรื่องของความสัมพันธ์ที่แมทชิ่งกันได้ดีขึ้นกับในเรื่องของความสัมพันธ์ราชินีถือถ้วยนะครับปรากฏขึ้นมาราชินีถือถ้วยเนี่ยมีโอกาสที่เราจะมีความสุขความสมหวังได้รับการยอมรับเพราะว่าเราสามารถที่จะเทคแคร์ใส่ใจดูแลกับเขาได้ดีพอทำให้เขามีความรู้สึกว่าคุณคือผู้ที่แบบน่าหลงใหลต่อเราอ่ะนะครับคือคุณเป็นคนที่ทำแล้วดูดีมีเสน่ห์ทำให้เขาหลงใหลไปกับความรู้สึกที่มีต่อเรามากขึ้นคำว่าหลงใหลไม่ได้แปลว่าเหมือนทำคุณใส่หรอกนะครับหมายถึงว่าเราอาจจะแบบเอาอกเอาใจดูแลเทคแคร์เก่งทำให้เรามีความรู้สึกที่เหมือนกับว่าเปิดรับพลังงานดีๆทำให้เขายอมรับในสิ่งที่เราเป็นมากขึ้นนะครับทำให้เขากับเราได้เรียนรู้ได้พัฒนาอะไรหลายๆอย่างนะครับเมื่อถึงวันเวลาที่ดีวันเวลาที่ใช่คุณก็จะได้รับผลลัพธ์ในสิ่งเหล่านั้นที่เติบโตและพัฒนาได้นะครับแล้วก็เติบโตไปในทิศทางที่มันเป็นแบบความเป็นออร์แกนิกมากๆเลยเพราะความออร์แกนิกนี้มันจะทำให้เรามีความรู้สึกที่ดีและตอบรับได้ทั้งสองฝ่ายนะครับทำให้เรา successful ได้อย่างไม่ยากเลยสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ